4นะครับแต่ตอนนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าทางกองทุนกตช.ก็ยังไม่มีนโยบายที่จะให้ทุนเราก็รอมาจนมีดิจิตอลเกิดแล้วก็เลยประกาศอีกทีประกาศอีกทีก็ถามว่าเราสนใจไหมเราก็บอกว่าก็เราทำโทรทัศน์ทองคำอยู่แล้วนะครับก็เลยทำเป็นโครงการที่เสนอขึ้นไปอีกหนึ่งซึ่งก็มีโครงการเดียวสำหรับรางวัลนี้ประเภทนี้ของโครงการนี้ไม่มีสมาคมหน่วยงานอื่นเสนอเข้ามาเลยแล้วก็เขาก็เห็นว่าทางคณะทำงานต่างๆนี่ก็มีประสบการณ์ทางด้านทำรายการรางวัลโทรทัศน์มาแล้วก็เลยอนุมัติให้ทางมูลนิธิเป็นผู้รับทุนนี้ซึ่งอาจารย์จำนงรังสีคุณนะครับท่านก็เป็นคล้ายเป็นปูชนียบุคคลของวงการโทรทัศน์ไทยท่านเป็นบุกเบิกมาตั้งแต่ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมนะครับแล้วก็ท่านมาทำงานให้ตั้งแต่รางวัลเมฆคลาให้รางวัลโทรทัศน์ทองคำมานะครับเราก็เลยสานต่อโครงการที่ท่านมีกับวงการโทรทัศน์ไทยแล้วก็ทำรางวัลนี้ขึ้นมาครับมันจะมีความแตกต่างไปจากรางวัลที่มีในบ้านเราตอนนี้ยังไงบ้างครับก็ความจริงถ้าดูตามรางวัลนะครับมันก็มีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยคือเราพยายามดูความเป็นไปในปัจจุบันของรายการต่างๆนะครับอย่างเช่นเรามีรางวัลส่งเสริมการศึกษาหรือว่าเทคโนโลยีซึ่งมันจะเข้ากับที่รัฐบาลก็กำลังทำโครงการเทคโนโลยี 4.0 กว่าหรือว่ารายการละครซึ่งเราก็พยายามที่จะมีคำว่าสร้างสรรค์นะครับเพื่อให้เข้ากับชื่อของรางวัลทีวีสีขาวเพราะเราการตั้งชื่อรางวัลทีวีสีขาวนี่ซึ่งความจริงเราก็พยายามที่อยากจะให้รางวัลนี้มันเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคคลในวงการโทรทัศน์อย่างแท้จริงนะครับอาจจะสีขาวต้องให้ขาวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และจะต้องแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งตามความต้องการของกสทช.เขาอยากจะให้พัฒนาทางด้านบุคคลพัฒนาทางด้านรายการด้วยนะครับก็เราก็พยายามเน้นตรงคำว่าสีขาวตรงนี้นะเห็นว่ามีการเพิ่มการวิจัยเข้าไปด้วยตรงนี้มีวัตถุประสงค์เพราะอะไรการวิจัยนี้จะเป็นทางคณะนิเทศศาสตร์หัวเฉียวเขาจะมาช่วยด้านทำวิจัยเพื่อเป็นวิจัยของรางวัลเพื่อมันเป็นเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของรางวัลโทรทัศน์ไทยด้วยที่เรายังไม่เคยทำกันมาเลยคือจัดมีรางวัลมาตั้งแต่ปี2523นะครับรางวัลโทรทัศน์เนี่ยแต่ไม่เคยมีการวิจัยกันมีแต่ข้อเขียนอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็จะทำรวบรวมไว้เริ่มตั้งแต่ปีนี้ปีหน้ามีใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราจะให้การวิจัยเนี่ยเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ต่อไปในอนาคตได้ใช้เอามาใช้ได้อย่างรางวัลที่บอกว่าจะมีการให้เงินอะไรอันนี้คืออะไรยังไงคือรางวัลที่จะให้เงินด้วยคือรายการนี่เราทางกองทุนเขากำหนดมานะฮะว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมเพื่อเป็นการพัฒนากำลังใจเป็นกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการแก่ประเภทบุคคลซึ่งมีตามรายละเอียดตามในนั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้มันแปลกไปกว่ารางวัลอื่นนะครับคือไม่ได้ให้ทุกรางวัลหรือเป็นแค่เฉพาะรางวัลให้เรามีรางวัลประเภทรายการ9รางวัลรางวัลประเภทบุคคล9รางวัลก็ให้ทุกรางวัลเลยครับรางวัลละถ้ารายการก็ได้รางวัลละ 200,000 บาทก็รวมแล้วก็เป็น 1.8 ล้านค่ะบุคคลก็ให้รางวัลละ 100,000 บาทก็อีก 900,000 ก็เป็น 2.7 ล้านนะฮะไอ้นี่เป็นเงินให้เป็นเงินสดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของบุคคลในวงการโทรทัศน์ต่อไปนะครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะนี่คือการแถลงข่าวแนะนำการตัดสินและผู้ออกแบบรางวัลทีวีสีขาวจัดโดยมูลนิธิจำนงรังสีกุลด้วยการสนับสนุนจากกองทุนกสทช.ในวันที่23กรกฎาคม2561ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคลกรุงเทพต่างก็ดีรายงาน